ค่ะมาทานคีเฟอร์กันค่ะคีเฟอร์เป็นมาจากตุรกีเป็นภาษาตุรกีคีเฟอร์มาจากมีถิ่นกำเนิดต้นกำเนิดเลยค่ะมาจากทางตะวันออกกลางนะคะตุรกีเนี่ยภาษาของเขาคีเฟอร์แปลว่ารู้สึกดีรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีจริงๆแม้กระทั่งการได้ทำหรือการได้ทานคีเฟอร์คีเฟอร์เมื่อทานแล้วนะคะก็จะรู้สึกดีสมชื่อเขาเลยค่ะเขามาจากตะวันออกกลางคนตะวันออกกลางเดิมเนี่ยเลี้ยงคีเฟอร์นะคะอยู่ในถุงหนังหรือถุงกระเพาะสัตว์นะคะเลี้ยงด้วยน้ำนมด้วยตอนนั้นเท่าที่นำอ่านข้อมูลมาจะเป็นนมแพะนมอูฐอะไรก็แล้วแต่ของเขานะคะเขาจะเลี้ยงเอาไว้แล้วก็จะใส่ไว้ที่ลูกบิดประตูเวลาเปิดเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเนี่ยคือเขาก็เจ้าถุงนี้ก็จะสั่นนมคีเฟอร์จะสั่นไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะเป็นการที่เขาจะชอบคีเฟอร์การทำงานของเขาคือจริงๆเขาจะไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะเขาชอบที่มีการเขย่าอะไรของเขานิดนึงแล้วเนี่ยเขาจะย่อยผลิตเอนไซม์ออกมาที่ดีค่อนข้างจะดีอย่างเวลาเรามาทำเราจะวางเฉยๆใช่ไหมคะที่ตรงตู้ตรงเชลอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาชอบคือเขาชอบการเคลื่อนไหวคีเฟอร์เนี่ยมาจากยีสต์และแบคทีเรียแลคติกนะคะ2ชนิดนี้ดื่มแล้วก็สมชื่อค่ะรู้สึกดีสมชื่อเขาจริงๆนะคะรู้สึกดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจคีเฟอร์ทำให้เราทานแล้วเราสบายใจค่ะไม่เครียดเนื่องจากว่าเจ้าคีเฟอร์เนี่ยเป็นมีวิตามิน B บอยนะคะค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็หลายชนิดเลยนะคะวิตามิน B เนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวกับการที่ไปพัฒนาสมองเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆเมื่อสมองเป็นต้นเหตุนะคะของเป็นเหตุของความคิดของความรู้สึกของทุกอย่างภายในร่างกายเมื่อสมองรู้สึกดีโล่งโปร่งสบายแล้วร่างกายทั้งหมดทั้งมวลทั้งความคิดและทางร่างกายก็จะรู้สึกดีตามอันนี้คือความคิดความเครียดนะคะส่วนทางร่างกายที่เห็นเลยคือด้วยความที่เขาเป็นแบคทีเรียตัวดีเมื่อเขาเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเขาจะเปรียบเสมือนกับทหารที่เหมือนบ้านเรามีรั้วอะไรก็ตามเชื้อโรคอะไรก็ตามหรือสิ่งไม่ดีสิ่งแปลกปลอมอาหารที่ไม่ดีมาเนี่ยก็จะเข้ามาในร่างกายไม่ได้เชื้อโรคก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยแบคทีเรียตัวดีซะส่วนใหญ่แล้วภายในร่างกายแล้วเจ้าพวกนี้ค่ะเขาจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่และงานหลักๆของเขาส่วนใหญ่เลยคือเขาจะขับของเสียที่มันค้างๆอยู่ในลำไส้เราลำไส้เป็นเหมือนสมองส่วนที่สองของร่างกายถ้าลำไส้เราโล่งโปร่งสบายหมายถึงว่าเช่นเราขับถ่ายออกมาทุกวันก็คือจะสบายสบายตัวใช่ไหมคะไม่แน่นเมื่อไม่แน่นแล้วเราก็จะไม่เครียดไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนไม่รู้สึกอึดอัดสมชื่อค่ะเจ้าคีเฟอร์เนี่ยสมชื่อของเขาจริงๆเขาแปลว่ารู้สึกดีดังนั้นแม้กระทั่งเอามาทานในปัจจุบันทุกวันที่นำทานนะคะก็จะรู้สึกดีจริงๆตั้งแต่การทำและการได้ทานเขาลองทานคีเฟอร์ดูสักครั้งนึงนะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะรักเขาดีมากๆดีมากๆสำหรับร่างกายของเราค่ะ